อย่าลืมกดไลค์เลยสิกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์แล้วกดติดตามแล้วกดลูกกระดิ่งแล้วไปดูคลิปกันเลยโอ้ยเข่าชาโอยเป็นไรแบบคาร์เดบอมโอ้ยเจ็บหัวเข่ามาแต่เมื่อวานแล้วช่วยได้ไหมอ่ะได้ครับผมด้วยพลังของแสงจงฮิวฮึบโอเคฮิวผมโอ้ยขอบคุณมนุษย์มากนะโอ้ยรู้สึกกลับมาก็จะกระเชงแล้วโอ้ข้าโดนใครโดนโอเคฮิวครับผมฮิวฮิวไปโอ้โหขอบคุณครับผมแหมผนมนี่ช่วยได้จริงๆนะเป็นไรครับผมตัวพลังของท่าแสงของศักดิ์สิทธิ์โอเคเดี๋ยวมาพบกันนะครับผมโชคดีผนมถ้ามันถ่ายอย่างนี้ดิเอาล่ะเรามาในงานต่อบทดีกว่าหลวงพ่อผมโอ้ว่ายังไงล่ะช่างบังเสียช่างบังสวดมนต์ให้กับพวกนี้เลยนะข้อดีเจ๊ของจริงนะครับผมเอาล่ะการฝึกตัวเป็นไงบ้างล่ะครับผมหลวงพ่อผมฝึกตนได้เป็นแบบว่านักบวชเรียบร้อยผมต่อไปแล้วล่ะฉันอยากให้เธอไปอยู่ในโบสถ์แห่งหนึ่งนะโบสถ์แห่งหนึ่งหมายความว่าไงอ่ะในเมื่อเธอจะเป็นแบบว่าบาทหลวงที่ยิ่งใหญ่แล้วจะต้องดูแลโบสถ์ให้ได้นะดูแลโบสถ์ให้เดี๋ยวนะยังไงอ่ะก็ได้เลยนะเอาล่ะจงดูแลโบสถ์แล้วโอเคไหมก็ได้ครับผมโอเคแล้วที่ไหนอ่ะมาไปโบสถ์ที่ล้างๆหน่อยแต่ก็อย่าลืมความสะอาดด้วยนะเพราะเธอต้องอยู่นั่นอีกนานนะอีกนานเหรอโอเคได้ครับผมหลวงพ่อขอให้พระเจ้าคุ้มครองนะผมนะขอพระเจ้าคุ้มครองนะครับผมเอาล่ะโบสถ์ต่อไปโอเคโอ้โหเอาล่ะเราจบอีกนิดแล้วโอเคได้เรียนรู้ที่มาคือมีพลังต่างๆมีท่าอะไรท่าหลบหลีกเพิ่มๆแล้วมีท่าหิวตัวเองแล้วก็นี่ถ้าเป็นแบบว่าเวทมนต์ที่ยังไม่รับมีหิวข้าวซึ่งที่ช่วยมากๆเลยเผื่อใครหิวข้าวก็เสกแม่มีหิวข้าวซะมันเสกอาหารเข้ากระเพาะเนี่ยบทที่ว่าโอ้โหโคตรใหญ่แย่ละเราจะยังไงนะจะขึ้นยังไงดีโอ้แย่ละโอเคงั้นเปลี่ยนจากนักบวชชั่วคราวกลายเป็นนี่ไม่ว่ากลายเป็นแต่มันแกเป็นช่างชั่วคราวต้นไม้ครับผมต้นไม้ไหนผมฟื้นโอเคต้นไม้นี่ก็เจ๋งดีสวยงามสวยงามสวยงามดีก็ขอตัดแล้วกันนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวก็งอกงามไปนะครับปุ๊บโอเคเราต้องใช้นะครับผมโอเคเคลปุ๊บเอาล่ะเรามาเริ่มตรงไหนดีตรงนี้ก็แล้วกันนะโอเคเรามาทำการแตกหน่อไม้แตกหน่อไม้ให้มันเยอะขึ้นปุ๊บโอเคแตกหน่อไม้แล้วก็ขึ้นไปขึ้นมาฮึบฮึบทำการโอเคทำการตัดเลยไม่เร็วเลยนี่ต้องใช้ขวานเหรอโอ้ยไม่เห็นดีเลยนี่เราต้องโอ้ยต้องตัดแต่ต้นไม่งั้นมันก็จะงอกขึ้นไปอีกใช่ไหมจริงด้วยถือผมงอกไปอีกอะโอเคต้องกระตัดทีเดียวอึบเงียบแบบโอ้โหไม่เห็นเดียวจะต้องนี่หมดโอ้โหโอ้มันได้ดิโอเคมาคือปุ๊บโอเคต่อมอันนี้ทำด้วยเอาละโอเคต่อไปโหเยอะเนี่ยชาติไหนจะเสร็จนะเฮ้ยให้ตายสิต้องมานั่งทำนี้จริงเนี่ยเราไปนั่งบวชนะเฮ้ยนั่งบวชต้องแต่ว่าเรื่องความสะอาดมันก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของบททดสอบนะเอ้ยมันจะขึ้นสูงมาไหนหมายว่าตรงนี้มันจะกลับได้อึบขออนุญาตตรงนี้อันอึบอึบโอเคปุ๊บโอเคเรียบร้อยหนึ่งที่สวยงามตรงนี้ที่หนึ่งอึบโอเคอึบนิดหนึ่งสวยงามเรียบร้อยครับผมตรงนี้โหเป็นหย่อมหญ้าเลยขึ้นสวยก่อนโอเคอึบว้าเฮ้ยเรียบร้อยตรงนี้โอ้โหสภาพเหมือนตอนนี้ก็นะเป็นส่วนหนึ่งงานที่ต้องดูแลปุ๊บโอเคจะโอ้มันขึ้นเฮ้ยนานจังเลยจะโอเคสวยงามปุ๊บอย่างอกอีกแล้วขอร้องมันต้องยิ่งโตไปเกินเอาล่ะทีนี้น่าจะสวยงามอีกระดับหนึ่งนะแต่ตรงนี้ก็โอ้พระเจ้าเอาว่าตรงนี้ค่อยว่ากันนะทางเข้าดีครับผมมีใครไหมเฮ้ยโอ้เฮ้ยว่างไอพอดนมสวัสดีครับผมว่าแต่ทำไมเนี่ยฮันแน่ครับบ้างของช้าเลยนะว่าแต่คุณไม่มีที่ไปเหรออ่าใช่ฉันไม่มีที่ไปฉันสอนมนต์ที่ทุกวันเลยนะครับผมโอเคงั้นผมจะไม่รบกวนนะก็อย่าลืมสอนมนต์ด้วยนะฮะได้ฉันสอนมนต์ต่อมาจากทุกวันเลยนะครับโอเคครับผมโอ้อยู่ในไหนเนี่ยกอบฟงมาอยู่ไม่กี่วันนี่นะอ๋องั้นเหรอทำไมถึงนิ่งร้านนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่นี่อบอุ่นดีนะอบอุ่นดีเหรอโอเคงั้นนี่ผมขึ้นไปทำความสะอาดก่อนสักครู่แหมมันจะสกปรกขนาดไหนเชียวโอเคเอาละก็อะไรเนี่ยฮะใครมาทำแบบนี้
โอเคข้างหน้าข้างหลังสะอาดหมดแล้วแต่ตรงนี้ทีเดียวโอเคทีเดียวปุ๊บเอาไงดีต้องเอ้ยเดี๋ยวจะดูจะล่วงโอเคล่วงแน่อึ๊บโอเคล่วงฮ่าไม่ล่วงแล้วหู้ยเราต้องค่อยๆถลายลงไปปุ๊บโอ้มันจะดูดิถ้าเราไม่เข้าบนนั้นโอ้โหแย่ละว่าแต่มันมีอะไรของกล่องข้างบนแหละไม่แน่ใจฮะอันว่าเดี๋ยวเคลื่อนสักวนครับมันคงไม่โดนอันนี้ไหมโอเคราคาไม่หายโอเคราคาไม่หายนึกว่าจะหายตกใจถ้าหายทีก็ร้องไห้นะโอเคฮึบโอเคเฮ้ยเป็นระบบมันยากขนาดนี้เนี่ยไม่หรอกมั้งเนี่ยทดสอบจากพระเจ้าปุ๊บโอเคปุ๊บเดี๋ยวค่อยคุยทีนึงโอเคสวยงามโอเคสวยงามปุ๊บโอเคต่อไปก็ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้อย่างเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวมันงอกอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยจบโอเคขึ้นงอกงามมันงอกไงเฮ้ยอย่าขึ้นได้มั้ยขอร้องจากใจจริงจากระบบคนนึงได้มั้ยโอ้โหมันงอกเต็มแบบเฮ้ยมันงอกได้ไงอ่ะเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวไอ้ตรงนี้ไม่มีงอกมันงอกได้ไงอ่ะเฮ้ยหรือมันงอกข้างในอะไรเดี๋ยวว่าไม่ใช่อะเอาเป็นว่าช่างมาแล้วกันนะตรงนี้จะงอกเลยโอเคโหสภาพชีวิตเอาล่ะช่างมาแล้วกันนะโอเคแล้วตรงนี้ดูแลกันต่ออะต้องดูแลอย่างนี้ไปเรื่อยอะไม่น่าใช่ว่าโอเคข้างบนนี่เหมือนตำราไว้หมดทุกอย่างเลยไหนสิว้าวใส่มันได้ด้วยนี่ไงมีสกิลได้เขาเจ๋งแต่ว่าอันนี้อะไรอะโอ้อะไรอ่ะเดี๋ยวนะเรามาเรียนบทนี่บทล่าเนี่ยนะมันเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเห็นของอย่างไม่ได้การละขอทดสอบดิฮึบอะไรอ่ะชุดเกาะเฮ้ยชุดเกาะในความมืดเฮ้ยอะไรนี่ไงเนี่ยโอ้ฟอกทาเดี๋ยวเฮ้ยทำไมของอันตรายอะไรอยู่ที่นี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนใส่หมดเลยฮึบมันก็แปลกๆนะแต่ก็ไม่ใช่อะไรเฮ้ยแต่ของเพื่อพร้อมมากเนี่ยมันจะการตัวอะไรอ่ะโอ้ความไม่รู้อย่างเลยเย็ดเอ้ยเจ๋งว่ะนี่ตายเขียวชุดม่วงเอ้ยต้องแจกไม่ได้ว้าวโอ้ไปลองทดสอบดีกว่าไหนสิเดี๋ยวก่อนทดสอบไปเดี๋ยวขอโล่นอะโล่ไปไอ้โล่ไอ้นี่ลมดิกฟิวโอเคฮิวนี่เจ๋งเอาล่ะนี่เหรอการผสมผสานระหว่างเวทมนต์ต้องห้ามกับเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราผมไม่อู้นะครับผมแค่ทดสอบเลยดูดมาว้าวไอ้เค้เฮ้ยอย่างนี้ก็ลองต่อสู้ได้ดิเอ้ยแต่มันจะเซ็ตยากับซัมบี้หรือเปล่านั่นนี่เออนั่นดิแย่แล้วเอาล่ะมีวิเทอร์อะไรมีวิเทอร์สกูปุ๊บเฮ้ยจุ๊บโอ้มีชูเกอร์บูเลตโอ้ไม่ใช้วิเทอร์อันนี้เป็นคำสาปเลยเราอุตส่าห์เดินสายบุญเต็มร้อยแต่มาใช้อย่างเงี้ยเฮ้ยจะเรื่องบทไหนดีกว่าบทนี้บทนั้นบทนี้มันก็ดูหลอกหลอนโอ้ดูดิเนี่ยเราอุตส่าห์ตัดแต่มันงอกไปคำสาปแล้วมั้งเนี่ยแย่แล้วสิเราปาฟรีเลยอาชามันเถอะโอเคทดสอบดีกว่าไหนซิจะไปไหนต่อสู้ได้บ้างไหนทดสอบดิว้าวแต่มันพูดโจรนี่หว่าเอาละพี่ชนะระบาดในเมื่อศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถทำอะไรได้อันนี้แล้วก็ต้องมารอทดสอบพลังเวทหน่อยวันนี้หันใจอ่ะว้าวนี่เนี่ยมีดาร์กออฟมีอะไรเนี่ยมีดีเคลียร์ความมืดโอเคความมืดจุ๊บนี่แน่พวกแกรับความมืดซะนี่แน่อ่ะมาความมืดความมืดโอ้ว้าวแองพี่ที่ความมืดเป็นไงเป็นไงพวกพี่เป็นไงขบายพี่เองพูดดิแองนี่แองความมืดเนี่ยเอ้าคนไม่ใช่ได้หรอเอ้าตีไม่ได้เอ้ยน้องนี่นี่อะไรเนี่ยพูออฟเวิร์ดดักเด็ดตรงมูโอ้โหเฮ้ยจะบอกนะว่าเอาล่ะ I am Atomic เงียบๆไอ้โอ้โหโอ้พระเจ้าเฮ้ยนี่มันอะตอมิกของจริงโอ้แต่นี่โอ้มีของน่ากลัวเลยอันนี้ไงแรงของอ้อยเอาเป็นความมืดอันนี้เนี่ย Enterprise อันนี้เสกเฮ้ยขนาดน่ากลัวแต่นี่อ่ะโอ้เฮ้ยอยากแบบเจอกับโจรกองโตๆเงี้ยอยากเห็นมากเลยเฮ้ยโอ้พระเจ้าโหยอ่ะข้าเป็นเนียงความมืด I am Shadow โอ้ยโอ้โห
โอ้ยเท่โคตรเท่เลยโอ้เฮ้ยแต่ว่าการกำจัดคนชั่วมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดบาปไปแล้วมั้งเพราะเรากำจัดคนชั่วไงแต่ว่าความดีเราก็ต้องทำความดีอยู่โอ้ยเรื่องดีผมโอเคตอนคืนเป็นแบบว่าเป็นชาร์โดตอนกลางวันเราจะเป็นคนปกติทั่วไปนี่สวัสดีครับผมและปุณครับผมมีขาสะอาดเลย เอาล่ะไอ้นี่มาดูแลดีกว่าเรามีผู้สตาร์คนึงก็คือในโบสถ์นี่มีขาตาคนนึงนะโอเคงั้นก็ให้เขาอยู่ไปเถอะแล้วไม่เสียหายหรอกแต่นี่คือเราต้องจะทำยังไงถวันนี้น่ารำคาญมากเลย